คุณผู้ชมคะถ้าอยู่ๆบอกว่าให้นักการเมืองเลิกทะเลาะกันเลิกถกเถียงกันเลิกช่วงชิงอำนาจกันฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินความพยายามแต่สำหรับพระภิกษุติชนาธานผู้ทำงานเพื่อสันติภาพและผู้ที่เน้นการบรรยายธรรมเพื่อปลุกสติของผู้คนและสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยืนยันนะคะว่านักการเมืองควรจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เต็มไปด้วยสติและลดละความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะคะซึ่งจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาประเทศและข้อคิดเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายธรรมนะคะที่เน้นกลุ่มผู้ฟังที่เป็นนักการเมืองกับการบรรยายธรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในวันนี้นะคะกับเส้นทางผู้นำกับความกรุณาและความกล้าหาญค่ะเสียงระฆังแห่งสติดังกังวานขึ้นเป็นสัญญาณเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานกลับคืนสู่สติเพื่อรับการปรากฏตัวบนเวทีของพระอาจารย์ติชนาธานจากนั้นเสียงระฆังดังขึ้นก่อนที่คณะภิกษุและภิกษุณีแห่งหมู่บ้านพลัมจะเริ่มบรรเลงดนตรีและร้องเพลงประสานเสียงเพื่อรวบรวมสมาธิของผู้ร่วมงานปาฐกถาธรรมณหอประชุมภูมิพลสังคีตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตัวแทนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านและบรรดาผู้นำองค์กรต่างๆในภาคประชาสังคมคือกลุ่มเป้าหมายหลักของการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ติชนัทฮันภิกษุวัย87ปีผู้เน้นการประยุกต์พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันหลวงปู่ติชนัทฮันตั้งใจที่จะปลุกพลังแห่งสติและความเป็นอิสระแก่ผู้นำท่านยกตัวอย่างว่าเคยบรรยายในรัฐสภาสหรัฐอังกฤษอินเดียและไอแลนด์เหนือมาแล้วแม้คนที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างคนอิสราเอลและปาเลสไตน์เมื่อผ่านการฝึกที่จะเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งก็จะช่วยเยียวยาแผลในใจของแต่ละฝ่ายได้ We used to offer practice for groups of Palestinians and Israelis. It's very difficult for them to practice together in the beginning because both groups come and could not look at each other.Because both sides have suffered so much. They suffer when they see each other. Because on every side there is anger, fear, suspicion. And we tend to believe that only on our side we suffer, on the other side they don't suffer, which is not true. In fact, both sides have suffered.สมาชิกวุฒิสภาที่เข้าร่วมงานและเป็นหนึ่งในผู้ที่บุกเบิกแปลงานเขียนของหลวงปู่ติชนาธานเมื่อกว่า30ปีที่แล้วเห็นว่าคำสอนมีประโยชน์อย่างมากแต่คงจะยากในทางปฏิบัติเพราะว่าโดยโครงสร้างการเมืองของเราเนี่ยนักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเป็นอิสระเท่าไหร่หรอกเขาจะอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่านักการเมืองบางคนซึ่งอาจจะมีความเข้าใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันยากมากที่คุณจะสามารถก้าวพ้นไปจากในเรื่องของอะไรนะชื่อเสียงเงินทองแล้วก็อำนาจต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่เป็นตัวกำกับแล้วก็ทำให้การเมืองของเราเนี่ยมันเดินทางไปสู่ตรงจุดนั้นแม้การทำความเข้าใจกับผู้นำทางการเมืองเพื่อให้เป็นอิสระจากการช่วงชิงอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พระอาจารย์ชาวเวียดนามจากหมู่บ้านพลัมนานาชาติผู้ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า70ปีและเป็นที่ยอมรับในความเป็นนักบวชที่ทำงานเพื่อสันติภาพย่อมเห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่าความเมตตาต่อกันเป็นบ่อเกิดแห่งความกล้าหาญและเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำในทุกระดับ